พี่น้องครับวันนี้ผมจะมาแนะวิธีนะครับวิธียัดข้องอลงในข้อต่อ3ทางนะครับเพื่อจะไปใส่เป็นเราลำกล้องนะครับเพื่อล็อกลำกล้องครับทำยังไงครับล็อกยังไงให้มันมั่นคงแข็งแรงและปลอดภัยนะครับเพื่อนๆสมาชิกครับไปติดตามดูครับวันนี้ผมมีคำตอบให้ดูสวัสดีครับสมาชิก PVC Gas ทุกท่านครับมาเจอกับผมอีกแล้วครับในช่องปาโจ9193 DIY PVC Gas นะครับผมจิ๊กครับจากหัวคลิปที่ผมจวกคลิปไปเมื่อกี้นะครับวิธีนะครับยัดข้องอล็อกลำกล้องนะครับผมจิ๊กครับใส่เข้าไปข้อต่อ3ทางนะครับเพื่อเราจะล็อกลำกล้องนะครับเพื่อนๆสมาชิกครับยัดยังไงให้มันแข็งแรงทนทานนะครับไม่เป็นอันตรายแล้วครับเพื่อนๆสมาชิกครับวันนี้ผมมีขั้นตอนและอุปกรณ์ที่จะให้เพื่อนๆสมาชิกได้ดูนะครับแล้วก็จะมีข้อดีข้อเสียเมื่อก่อนที่ผมทำกับช่วงนี้ที่ผมปรับปรุงใหม่นะครับเพื่อนๆสมาชิกครับตัวนี้มันจะไม่เจาะนะครับเพื่อนๆสมาชิกครับมันจะไม่เจาะตัวนี้จะเป็นกรวยสั้น25เซนนะครับเพื่อนๆสมาชิกครับแต่เพื่อนๆสมาชิกสนใจกรวยท่อรังเพลิง25เซนก็ไปย้อนดูคลิปเอาละกันนะครับแบบไม่ต้องเจาะนะครับเพื่อนๆสมาชิกครับวางกรวยยังไงเจาะยังไงนะครับเพื่อนๆสมาชิกครับตัวนี้จะเป็นแบบวาล์วออโต้นะครับเพื่อนๆสมาชิกครับแล้วพอได้อย่างนี้แล้วเสร็จปุ๊บนะครับเวลาเราจะยัดนะครับเพื่อยัดข้องอใส่3ทางยัดข้องอเข้าไปครับนะเพื่อจะให้มันล็อกลำนะครับล็อกเราลูกนะครับเพื่อนๆสมาชิกครับด้านหลังนี้เราก็ใส่บอลวาล์วนะครับนะบอลวาล์วเพื่อจะ เป็นวาล์วไอเสียนะครับเพื่อนๆสมาชิกครับหรือว่าเราไม่ใส่บอลวาล์วก็ได้นะครับเราปิดตายอุดตายไปเลยแต่ว่าเรามาใส่3ทางก็ได้นะครับเพื่อนๆสมาชิกครับใส่3ทางเพื่อเป็นตัวใส่สไลด์นะครับเพื่อนๆสมาชิกครับตัวนี้นะครับมันเหมาะสำหรับนะครับใส่ทั้งข้องอนะครับแล้วก็ใส่แบบ3ทางนะครับเพื่อนๆสมาชิกครับ3ทางเพื่อจะเป็นการใส่ลูกสไลด์นะครับสไลด์กันสไลด์นะครับเพื่อนๆสมาชิกครับคือคันรั้งลูกเลื่อนนะครับแต่ถ้าเกิดว่าถ้าเราใส่ข้องอนะครับก็จะเป็นแบบป้อนลูกด้านหน้านะครับเพื่อนๆสมาชิกต่างหัวนะครับต่างปลายบอกกระบอกนะครับเพื่อนๆสมาชิกครับวันนี้ผมจะมีวิธีบอกว่าทำยังไงนะครับเพื่อนๆสมาชิกครับเมื่อก่อนนะครับตอนนี้นะครับช่วงนี้ผมจะเปลี่ยนนะครับก็ลด1นิ้วลด6ขุนนะครับเพื่อนๆสมาชิกครับลดจะเป็นท่อรีดนะครับหลังจากนั้นผมก็จะเอาท่อ4ขุนยัดเข้าใน6ขุนนะครับตัดไป6เซนนะครับยัดเข้าไปนะครับข้างในก็ผมจะเจียเป็นเปเปอร์นะครับยัดเข้าไปนะครับเพื่อจะไม่ให้มันติดขัดเวลาแรงแก๊สมันออกจากห้องรังเพลิงครับออกมาชะพอออกมาคุยรีดแล้วจะเข้าห้องรีดนะครับแล้วก็จะไปออกข้องอนะครับ6ขุนข้อ6ขุนไม่ขออภัยครับ3ทาง6ขุนเสียบ3ทาง6ขุนนะครับเพิ่มที่ครับแล้วทีนี้3ทาง6ขุนแล้วนะครับเราต้องไปตัด1เซนหรือว่า1เซนครึ่งแล้วแต่เพื่อนสมาชิกจะว่าจะเอาให้เรามันสูงหรือเรามันต่ำนะครับถ้าต่ำให้มันติดขอบเลยก็เพื่อนสมาชิกก็ไปตัดให้มันเหลือ1เซนติเมตรนะครับเพื่อนสมาชิกครับนี่ก็คือข้อต่อ3ทาง6ขุนนะครับเพื่อนสมาชิกครับหลังจากนั้นถ้าเพื่อนสมาชิกจะล็อกเราล็อกลูกป้อนลูกต่างปลายก็ใช้ข้องอ4ขุนนะครับเพื่อนสมาชิกครับหรือว่าท่านอยากจะได้แบบเป็นกระรังสไลด์นะครับเป็นลูกเลื่อนครับท่านก็ใช้3ทาง4หุ้นนะครับหลังจากนั้นไปตัดปากฉลามนะครับเพื่อนๆครับข้างนี้วัดขึ้นไป1เซนครับตัดมาเป็นปากฉลามอย่างนี้นะครับนี้ก็งอเหมือนกันครับวัดฝั่งด้านในนี้นะครับก็ไป1เซนแล้วก็ตัดเป็นปากฉลามก็ไปนะครับพอตัดปากฉลามเสร็จปุ๊บครับผมก็จะเจียเป็นเปเปอร์นะครับเพื่อนๆครับเจียเป็นเปเปอร์นะครับถ้าเราใช้3ทางเราก็เจียเปเปอร์เหมือนกันครับเพื่อนๆครับมันข้อดียังไงครับถ้าเป็นแบบนี้นะครับมันจะมีลิ้นที่ทำเป็นที่ผมบอกแล้วว่าถ้าเกิดว่าเราไปตัดเป็นปากฉลามปุ๊บพอเสียบไปในข้องอนะครับพอเสียบไปเข้าไปในข้องอนะครับมันจะมีลิ้นลงเข้าไปตรงกึ่งกลางของข้องอตรง3ทางครับเพื่อจะไปดักแรงนะครับดักแรงการจุดเผาไหม้ระเบิดออกจากห้องเผาไหม้นะครับเพื่อดักให้มันเข้าไปในข้องอล็อกลำกล้องได้ดีกว่านะครับความแรงมันจะเดินดีกว่าถ้าเกิดว่า
ถ้าเกิดว่าเราไม่ทำปากฉลามครับความแรงมันก็จะดรอปลงไปหน่อยนะครับนะครับผู้บริโภคที่กระบะก็คงจะเข้าใจครับเดี๋ยวผมจะไปตัดตรงนี้ตัด1เส้นนะครับตรงนี้ก็จะตัดเป็นตาปากฉลามแล้วต่อไปก็ไปดูวิธีการทำว่าทำต่อไปจะทำยังไงครับผู้บริโภคไปดูครับครับสมาชิกครับหลังจากที่เราเอาท่อ3ทางนะครับ3ทาง6หุ้นมาตัดนะครับผมจะตัดระยะที่1เซนนะครับเพื่อนๆสมาชิกครับพอตัด1เซนเสร็จปุ๊บนะครับผมจะเปลี่ยนเจียเป็นขอบเปเปอร์อย่างนี้นิดนึงนะครับนะครับเพื่อนๆสมาชิกครับเพื่อจะรับบ่าเพื่อมันจะเก็บกาวเพื่อล็อกได้มันแน่นขึ้นนะครับนั้นข้องอผมก็จะตัดเป็นปากฉลามนะครับปากฉลามเสร็จปุ๊บผมจะเจียเป็นเปเปอร์นะครับเพื่อนๆสมาชิกกันมั้ยครับเป็นเปเปอร์เป็นกลวยออกไปนะครับเพื่อยัดเข้าไปแล้วนะครับมันจะเวลาจุดการระเบิดเผาไหม้เข้าไปปุ๊บมันจะไม่มีติดขัดมันจะโล่งเข้าไปในข้องอแล้วก็ส่งกำลังไปยังเหล่าลูกได้นะครับเพื่อนๆสมาชิกครับลำลูกก็ได้นะครับมันจะแรงกว่านะครับนะเดี๋ยวผมจะเอาตรง3ทางนี้ครับใช้แก๊สความร้อนนะครับเป่า3ทางตรงนี้นะครับตรงที่ผมตัดให้มันอ่อนลงให้มันลงนะครับเพื่อนๆสมาชิกครับพออ่อนตัวลงปุ๊บครับเราก็ยัดข้องอเข้าไปในลักษณะอย่างนี้นะครับนะก่อนพอลนเสร็จปุ๊บมันร้อนนะครับเพื่อนๆที่ครับพอยัดลองดูแล้วมันยัดเข้าบนลงพอดีอย่างนี้ปุ๊บครับเราก็เอากาวทาท่อนะครับนะกาวทาท่อมาทาช่วงนี้นะครับนะช่วงที่เป็นปากฉลามตรงนี้ครับนะทาให้ทั่วจะโลมให้ทั่วนะครับหลังจากนั้นก็ยัดเข้าไปนะครับให้แน่นนะครับแล้วก็ให้มันกาวมันแห้งให้มันได้ระดับแบบนี้นะครับเพื่อนๆสมาชิกครับแล้วก็จะทำเป็นพอแล้วก็มาดูว่าวิธีต่อไปจะทำยังไงนะครับเพื่อนๆที่ครับหลังจากที่เป่าเต็มที่แล้วนะครับเพื่อนเพื่อนที่ครับเป่าให้มันขยายแล้วครับเอา3ทางของเอาข้องอนะครับเอาข้องอนะครับแล้วก็เอาข่าวตาท่อนะครับมาตาตรงข้องอที่เราไปตัดเป็นผักฉลามนะครับเพื่อจะมายัดในข้อต่อ3ทางนะครับก็ลักษณะอย่างนี้ครับเราก็เอาข้อต่อ3ทางที่ลนเมื่อกี้นะครับก็เอาข้องอมายัดนะครับยัดแล้วทีนี้ก็จัดให้มันตรงนะครับนะยังร้อนอยู่นะครับนะดัดให้มันตรงครับเล็งให้มันตรงมันจะเล็งยากสักหน่อยนะครับเพราะมันร้อนนะครับก็ให้มันได้ลักษณะแบบนี้แบบตรงๆกันอย่างนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับก็ให้อยู่ในระนาบเดียวกันนะครับเอามือกดอัดบิดอัดไว้นะครับก็มือบีบกดอัดไว้อย่างนี้นะครับให้อยู่ในระนาบเดียวกันนะครับเพราะว่าช่วงที่มันยังร้อนๆอยู่อุ่นๆอยู่นะครับก็ดัดพยายามดัดให้มันเข้ารูปนะครับให้มันเข้ารูปในลักษณะอย่างนี้นะครับครับพอสมาชิกครับพอติดกาวพอมันหายร้อนดีแล้วกาวตาท่อมันแห้งดีแล้วครับมันก็จะได้ลักษณะแบบนี้นะครับเพื่อนสมาชิกครับก็ดูข้างในด้านหลังข้างในนะครับลิ้นที่เป็นปากฉลามครับมันก็จะลงมาครึ่งหนึ่งของท่อ3ทางครับเพื่อดักวะเพื่อมันดักไอเวลาแก๊สมันจุดระเบิดออกมาจากกลวยแรกมากลวยที่2นะครับเข้าในห้องรีดนะครับเพื่อจะเข้าข้องอ3ทางเข้าไปในข้องอนะครับก็เราจะมีแบบลิ้น3ทางลิ้นนะครับที่ตัดเป็นปากฉลามเพื่อมาดัดความแรงของแก๊สที่มันพุ่งออกจากห้องรังเพลิงนะครับเพื่อที่กระเพื่อจะเข้าข้องอแล้วก็ไปอย่างเรากระสุนนะครับหลังจากนั้นนะครับเพื่อเพิ่มความแข็งแรงครับก็ใช้กาวร้อนกับผง PVC นะครับเราจะหยอดคาร้อนเข้าไปในขอบข้างล่างก่อนใน3ทางครับตรงที่เป็นลิ้นปากฉลามอยู่ข้างในนะครับแต่เพื่อนๆสมาชิกจะเห็นหรือเปล่าก็แสงมันจะย้อนนะครับแต่เดี๋ยวผมจะเอาคาร้อนหยอดในนี้นะครับเพื่อเคลือบเสริมความแข็งแรงครับหลังจากนั้นผมจะวนคาร้อนตรงขอบตรงนี้อีกครั้งนึงครับเพื่อนๆสมาชิกครับพอลนขอบคาร้อนเสร็จปุ๊บนะครับผมก็จะใช้ผง PVC นะครับมาโรยขอบนี้นะครับผง PVC มาโรยนะครับติดกาวตาช้างแล้วก็โรยวนวิ่งวนขอบตรงนี้เพื่อรัดความแข็งแรงไม่ให้มันหลุดง่ายนะครับเพิ่มพิธีกรรมเพิ่มความแข็งแรงของข้อต่อตรงนี้ที่เรายัดเข้าไปนะครับเพิ่มพิธีกรรมติดกาวคาร้อนข้าวร้อนข้างใน1ทั้ง1ชั้นนะครับแล้วก็
หลังจากที่เราเอาข่าวตาท่อยัดเข้าไปแล้วปุ๊บเราก็วิ่งวนข่าวร้อนอีกครั้งแล้วก็ใช้ผง PVC มาพอกอีกครั้งนึงครับเดี๋ยวผมจะทำให้เสร็จแล้วก็ให้เพื่อนๆชิกได้ดูว่ามันเป็นลักษณะแบบไหนนะครับครับสมาชิกครับหลังจากที่ผมทำเสร็จแล้วเพื่อนๆสมาชิกกันประกาศก็อาจจะดำๆสักหน่อยเพราะเมื่อกี้หล่นไฟรีบนะครับเพื่อนๆสมาชิกอาจจะดำๆสักหน่อยเดี๋ยวผมก็เอาไปขัดเอากระดาษทรายมาขัดอีกรอบนะครับเพื่อนๆสมาชิกก็ด้านท้ายเพื่อนๆสมาชิกเห็นไหมครับที่เป็นลิ้นลงออกมาจากข้องอ4หุ่นนะครับเพื่อยัดเข้าไปในข้อต่อ3ทางครับก็จะเป็นลิ้นโผล่ออกมาอย่างนี้เพื่อจะดักความแรงของแก๊สที่ออกจากห้องเผาไหม้นะครับเพื่อบัญชีครับเพื่อจะให้มันเข้าข้องอโดยง่ายๆนะครับเพื่อบัญชีครับเพราะว่าให้มันเหลือลงหน่อยเพราะว่าด้านหลังนี้เราจะไปใส่ข้องใส่วาล์ว6หุ่นอีกตัวนึงเพื่อระบายแก๊สไอเสียออกนะครับเพื่อบัญชีครับก็ข้างบนก็ผมเอาผง PVC มาหยอดนะครับเอามาโรยแล้วก็ใช้ข่าวร้อนนะครับข่าวร้อนมาเดินให้ทั่วขอบทั้งหมดนะครับเพื่อนๆครับเพื่อเสริมความแข็งแรง3ชั้นครับข่าวตาท่อ1ชั้นนะครับแล้วก็ข่าวร้อนด้านบน1ชั้นแล้วก็ข่าวร้อนด้านในข้องออีก1ชั้นก็จะเป็น3ชั้นเพิ่มความแข็งแรงให้กับข้องอใส่ลำกล้องของเราให้มันแข็งแรงนะครับเพื่อเวลามันรับแรงมาจากห้องรังเพลิงครับก็จะเสียบในลักษณะแบบนี้นะครับเพื่อนๆที่เห็นไหมครับก็จะเสียบในลักษณะอย่างนี้ตรงนี้ก็ใส่บอลวาล์วนะครับเพื่อระบายแก๊สนะครับก็จะเป็นลักษณะนี้นี่ก็ใส่ลำ4หุ่นนะครับเพื่อนๆสมาชิกครับก็ประมาณนี้วันนี้ขั้นตอนวิธีการทำและอุปกรณ์ในการเตรียมวันนี้ผมมาแนะนำให้กับเพื่อนๆสมาชิกได้ดูแล้วครับวิธีต่อข้องอยศยัดเข้าไปในใน3ทางเพื่อเป็นล็อกลำเราลูกของเรานะครับเพื่อนเพื่อนครับวันนี้ผมเอามาฝากกับเพื่อนเพื่อนสมาชิกแล้วนะครับเพื่อนเพื่อนครับก็เพื่อนเพื่อนสมาชิกถ้าไม่เข้าใจก็ย้อนดูคลิปไปอีกครั้งหนึ่งนะครับคลิปนี้มีประโยชน์10ไลค์เหมือนเดิมนะครับท่านใดที่ดูคลิปผมแล้วยังไม่กดซับสไครบ์ก็กดซับสไครบ์และกดกระดิ่งติ๊งๆไว้ด้วยนะครับผมจะมีรางวัลแจกเหมือนเดิมและก็จะมีสาระมาฝากกับเพื่อนเพื่อนสมาชิกที่เป็น FC ของผมนะครับบาโจ9193 DIY PVC แก๊สนะครับเพื่อนเพื่อนครับเจอกันคลิปหน้าครับมีสาระเหมือนเดิมครับผมสวัสดีครับ